สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยมากๆค่ะเพราะว่าใช้ iPad ถ่ายวิดีโอภาพมันยากที่จะทำให้นิ่งมือถือเต็มอีกแล้วเมื่อกี้ถ่ายวิดีโอมือถือไปได้แค่ประมาณ15-16นาทีพอจะทำคลิป2ถ่ายอุ๊ยโทษนะคะไส้เดือนให้เขาเลื้อยไปก่อนไส้เดือนเยอะหน่อยความจำเต็มสวยมากมันปู2ดอกเนี่ยสวยจริงๆเหมือนดอกไม้เลยค่ะภาพชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้สวยมากค่ะสวยจริงๆอันนี้ดอกนี้อุ้ยโอ้สวยสวยค่ะสวยแบบที่เขาเอาไปขายในตลาดด้วยซ้ำส่วนตรงนั้นยังเก็บให้ดูไม่ได้มันปีนขึ้นไปได้แต่ว่าจะถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยค่ะมันคล้อยดอกนั้นอยากจะไปเก็บไม่ได้จริงๆถ้าลองไปเก็บสิมันจะไหลลงไปข้างล่างนั้นเป็นสิบดอกนั่นน่ะเก็บตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็เดินไปดูข้างบนจะเดินไปดูข้างบนด้วยนี่ก็สวยค่ะต้นส่วนนั้นไม่ได้แน่หมายถึงเก็บจากตรงนี้ไม่ได้แน่เฮ้ยก็ยังชั่วขาไม่หลุดออกมาสวยจังเลยสวยนะคะไหนจะลองดอกนี้สิอย่าเลยไม่กล้าเสี่ยงกลัวมันไหลลงไปหลังหักเลยค่ะน้องติดไหมลูกน้องติดน้องติดก็ไม่ติ้งนะอุ้ยอันนั้นก็ไม่ได้ค่ะไว้มาเก็บทีหลังมันไม่ปลอดภัยถ้าพี่คนนั้นน่ะที่เดินป่าด้วยกันบ่อยๆค่ะสบายมากสำหรับพี่เขาปั๊บเลยข้ามขอนก็เก่งมากเร็วด้วยดูคนนั้นฝั่งนี้นั่นน้องขับหน่อย
ต้องขับอยากไปเดินอีกป่าหนึ่งด้วยค่ะเป็นพาร์คใหญ่มากแต่ว่าไม่มีใครพาไปแต่ไม่รู้หรอกนะคะว่ามีมันปูหรือเปล่ามันจะต้องมีแหละเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอื้อมถึงไหมเอื้อมถึงไหมสวยอันนี้อันนี้ไม่ถึงไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บไม่ได้เอื้อมไม่ถึงเลยยื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถึงยื่นสุดแขนแล้วดอกเล็กนี่ก็เก็บไหนลองปล่อยทิ้งเอาไว้อีกสัก 2-3 อาทิตย์มาชิว่าดูชิว่าเขาจะโตขึ้นไหม3ดอกแล้วนะคะไม่แน่นะมาครั้งหน้าดอกก็เริ่มติดอยู่กอหญ้าไม่รู้ขาเห็ดอยู่ไหนมันมีที่ใบไม้แห้งๆให้วาง iPad จะล้มถ้ายืนตรงนี้แล้วมันบังแสงเงามันก็มาอยู่ที่ดอกเห็ดอ
ไปตัดตอนนี้ก็อยากได้รถไฟรถไฟขนวัตถุดิบไปโรงงานอุตสาหกรรมนะคะไม่ใช่รถไฟโดยสารบนรางรถไฟเพราะตอนนั้นไม่รู้จริงๆค่ะว่ามันผิดกฎหมายค่ะก็นั่งทำคลิปมันจะมีดอกสร้อยทองเยอะค่ะก็นั่งพูดถึงดอกไม้อยู่บนรางรถไฟแล้วมันนั่งสบายค่ะก็นั่งต่อไปหน่อยนึงก็จะมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาขับรถมาจอดรถเดินขึ้นมาเธอมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มีอะไรขอบคุณมากฉันถ่ายวิดีโอเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะถ้าเธอได้ยินเสียงรถไฟมานะให้เธอรีบวิ่งออกไปก็ลองดูสิคะเมื่อกี้บูดดังขนาดไหนอะใครก็รู้ค่ะว่ารถไฟจะมาเวลาไหนค่ะเหมือนที่กันตรงนี้ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้มองไม่เห็นแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วก็นอกจากข้างล่างกับข้างๆที่ยังตัดไม่ได้ค่ะคราวนี้ก็จะขึ้นไปดูข้างบนค่ะว่าที่ข้างล่างเนี่ยกับที่ตรงลงไปข้างล่างอะค่ะเยอะนะเยอะพอๆกับที่ตัดนี่เลยโอ้ยยุงนั่นนะคะคนนั้นอะก็ไม่แน่นะคนนั้นอาจจะมีอีกเยอะจะต้องสะพายกระเป๋าแล้วก็ถือไม้ด้วยไม้นั้นขาดไม่ได้นะใช้เป็นไม้ค้ำเนี่ยตรงนี้สกังกลิ่นสกังแรงมากตรงจุดนี้มองไม่เห็นแล้วจะมีเป็นจุดๆแล้วก็จะมีอีกจุดนึงเดินไปถึงตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางขวาค่ะครั้งก่อนนั้นก็เก็บได้หลายดอกอยู่ตรงนั้นส่วนลูกไม้ค่ะที่เห็นเป็นต้นเตี้ยๆค่ะเป็นลูกไม้ทั้งนั้นเลยซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าไม่มีแล้วแค่ตรงนี้ส่วนตรงที่ยังเก็บไม่ได้ค่อยมาเก็บเนี่ยนะคะไม้ที่ต้องถือขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมทุกท่านแวะมาเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้พบกันใหม่
สวัสดีค่ะ